ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานสร้างสรรค์5นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แถลงเปิด8โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อปวงชนโดยน้อมนำแนวพระราชปณิธานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดทำโครงการเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอีกทั้งสอดคล้องต่อภารกิจการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิตด้วยวิทยาการขั้นสูงนวัตกรรมและความเป็นเลิศตามพระปรนิธานในศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชนและเป็นพลังของแผ่นดินในการขับเคลื่อนการวิจัยสร้างองค์ความรู้สร้างบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนสร้างนวัตกรรมบริการสุขภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไปโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หน่วยงานภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมงานณชั้น1อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นี่เป็นโอกาสที่เป็นมหามงคลของปวงชนชาวไทยนะครับเนื่องในที่เฉลิมชนพรรษาครบรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่จะมีโอกาสได้แสดงความจงรักภักดีนะครับต่อพระองค์ท่านโดยการนำเอาพันธกิจของเราเนี่ยนะครับที่เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นทางด้านการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเพื่อจะนำความรู้นั้นไปเสริมสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขนี่นะครับเราจึงคิดว่าเป็นโอกาสอันดีครับเนื่องในโอกาสของวันเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งนี้เราจึงนำเอานวัตกรรมนะครับองค์ความรู้ต่างๆที่ทางภายในราชวิทยาลัยในหลากหลายหน่วยงานได้ช่วยกันสร้างขึ้นนำออกไปให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็รวบรวมมาได้ทั้งหมด8โครงการด้วยกันครับหลายโครงการครับที่เป็นโครงการที่เป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการแพทย์ครับที่คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะพวกเราก็เป็นกลุ่มที่ใช้เครื่องมือในการสร้างภาพในร่างกายมนุษย์เพราะเราก็คิดค้นอยู่แล้วก็นำเสนออยู่2โครงการนะคะโครงการที่1นี่ก็เป็นโครงการซึ่งคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างสูงต่อคนไทยที่อยู่ชายขอบและในเขตที่ห่างไกลแล้วก็ด้อยโอกาสก็คือโครงการที่ไปสร้างระบบการทำอัลตราซาวด์ในโรงพยาบาลชายขอบซึ่งขาดแคลนรังสีแพทย์และขาดแคลนนักรังสีเทคนิคซึ่งจะได้ช่วยดูแลสุขภาพของคนไทยในบริเวณชายขอบนั้นได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางทำให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสได้รับการรักษาทันท่วงทีอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ของคณะเทคโนโลยีช่วยกันคิดค้นขึ้นนะคะแล้วก็จะให้บริการคนไข้ที่อยู่ในชายขอบเหล่านี้ตามโรงพยาบาลชายขอบอย่างน้อยที่สุด 1,720 รายนะคะตลอดปีนี้โครงการที่2ก็เป็นโครงการซึ่งเราทำนวัตกรรมในระดับโลกเลยนะคะก็คือสร้างนวัตกรรมของรถโมบายซีทีที่มีปัญญาประดิษฐ์ในการที่จะทั้งทำให้ปลอดเชื้อ
ป็นแบบฆ่าเชื้อตลอดเวลาเวลาที่มีโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจหรืออื่นๆแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ใช้ระบบ AI ในการสแกนแล้วก็ส่งภาพแล้วก็แปลผลซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการที่เอาเทคโนโลยีนี้มาใช้เพราะว่าทำงานร่วมกับภาคเอกชนซึ่งมีความสามารถสูงทำให้เราสามารถมีการสร้างรถคอนเทนเนอร์ที่มีความปลอดภัยทางด้านรังสีขนย้าย CT หรือต่อไปในอนาคตจะเป็นแมมโมหรือจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ใดๆก็ได้นะคะแล้วก็ทำให้สามารถที่จะขายออกไปนอกประเทศได้เพราะจากการนวัตกรรมที่ทำงานร่วมกันในครั้งนี้ส่วนรถ CT ของเราก็เมื่อใดที่มีโรคระบาดหรือมีความต้องการในการทำสกรีนนิ่งเราสามารถออกไปช่วยประชาชนทั่วประเทศได้ในที่ต่างๆถึงแม้กระทั่งยามสงครามเราก็สามารถที่จะเคลื่อนรถคันนี้เข้าไปช่วยได้นะคะในโครงการนี้เราก็จะให้บริการประชาชนที่คล้ายๆได้รับ PM 2.5 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อดูสภาพปอดเพราะว่าก็จะเป็นการตรวจที่ดูในระยะยาวไกลเพราะในอนาคตก็จะพัฒนาเป็นโครงการที่จะทำงานร่วมกับภูมิภาคต่างๆดูสุขภาพคนไทยที่ต้องเผชิญกับฝุ่น 2.5 ว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนไทยอย่างไรบ้างครับในโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับด้วยภาพอัลตราซาวด์ 3 มิติร่วมกับแมมโมแกรมนะครับในส่วนร่วมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างพวัฒน์นะครับมีการพัฒนาวิจัยนะครับในการสร้างปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจหาตำแหน่งรอยโรคนะครับขอบเขตรอยโรคแล้วก็การวิเคราะห์ว่าก้อนนั้นนะครับชิ้นเนื้อก้อนนั้นเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งนะครับแล้วก็ใส่เทคโนโลยีบนคลาวด์นะครับเราก็จะเอาเข้ามาประยุกต์ใช้กับการให้บริการในรูปแบบของทางไกลนะครับก็คืออยู่บนรถให้บริการนะครับในโครงการจำนวน120เคสนะครับเราจะเริ่มให้บริการที่ในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็จะช่วยให้บริหารจัดการเรื่องข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำลักษณะของการออนไลน์ก็คือแพทย์สามารถเข้ามาทำงานออนไลน์ได้ผ่านตัวระบบนะครับก็ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายลดลงเพื่อเป็นต้นแบบของประเทศนะครับในการขยายผลให้สู่เรียกว่า mass screening คือการคัดกรองแบบจำนวนมากนะครับและราคาถูกเข้าถึงง่ายแล้วก็รวดเร็วครับก็คงจะใช้แบบคือเขาจะโมบายไปในท้องถิ่นต่างๆที่เป็นเป้าหมายแล้วก็คงจะเป็นลักษณะที่ first come first serve ที่มีครบไครทีเรียในการที่จะต้องได้รับการสกรีนนิ่งตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะคะต้นทุนในการทำโครงการเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้นะคะทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มอบหมายเงินให้แล้วก็ให้พวกเรามาทำโครงการเพื่อถวายให้เป็นแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ท่านนะคะ